วัสดีครับแอนนาครับสวัสดีค่ะแอนนาซูเปอร์เกิร์ลจรุงศักดิ์นะคะยินดีด้วยกับชัยชนะในครั้งนี้นะครับขอบคุณค่ะเป็นไงเกมการชกโดยรวมมันเป็นไปตามที่เราวางแผนหรือเปล่าครับก็ไฟนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยเต้นก็ต่างกับพี่สแตมเพราะว่าต่อยพี่แตมไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่อันนี้ก็รู้สึกว่ากดดันนิดหน่อยต้องแบบชนะให้ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ไฟนี้พยายามโชว์เข่าในคิกบ็อกซิ่งเยอะแล้วก็มีงงกดนิดหน่อยค่ะแล้วก็พอไฟเสร็จก็เคลียร์แล้วโอเคทำอะไรได้ไม่ได้บ้างค่ะได้กติกาคิกบ็อกซิ่งนี่เคยต่อยกี่ครั้งครับอันนี้ครั้งที่3ค่ะครั้งที่3เคยต่อยที่ไหนบ้างครับครั้งแรกไปต่อยที่รายการไรซ์ญี่ปุ่นนะใช่ครั้งที่2กับพี่แต้มขอบคุณครับแล้วก็นี่เป็นครั้งที่3ในใช่ค่ะเป็นไงบ้างของเรารู้สึกว่าถนัดมั้ยกับคิกบ็อกซิ่งถนัดมั้ยยังหลงลืมอ่ะใช่ไม่ค่อยถนัดนิดหน่อยบางทีแบบปั้มมันยังแบบเก่งๆนิดหน่อยค่ะแต่ตอนนี้เข้าใจกฎแล้วค่ะเพราะว่าเพิ่งไปดิวมาใหม่ว่าอ้อไฟเมื่อกี้ทำได้ไม่ได้อะไรบ้างจังหวะเราล็อกคอตีลืมตัวเมื่อกี้ได้ค่ะเขาบอกว่าไอ้ที่จับแขนแล้วตีเข่ารั้วได้เดี๋ยวสามวิปุ๊บเขาจะหยุดให้ค่ะแล้วจับได้ไหมคือคีบแบบคีบได้ไหมคีบกระชากไม่ได้ค่ะอ๋อคีบดึงกระชากไม่ได้ต้องวางอาวุธอย่างเดียวห้ามปั้มนะกับเฟอร์นันเดสนี่เป็นไงเขาสร้างความยุ่งยากลำบากใจให้กับเราอย่างไรบ้างเขาอาวุธต่อยเตะพร้อมกันเขาเป็นชุดทุกครั้งค่ะก็ต้องมีหลบมีอะไรบ้างมีเจ็บบ้างไหมไฟนี้ก็มีบ้างค่ะทุกไฟมันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วไม่ได้ลำลิเกแต่ว่าไฟนี้ก็รู้สึกดีค่ะก็ต่อยเขาก็เล่นเท่าไหร่ก็พอใจแล้วค่ะครับวางแผนในครั้งต่อไปเราวางแผนยังไงบ้างครับครั้งหน้าคิดว่าจะปรับใช้เข่าให้โหดขึ้นกว่านี้พยายามให้แบบมันเป็นคอมบิเนชันได้มากกว่านี้รอบนี้เก่งนิดนึงค่ะเอาจริงๆถ้าให้เราเลือกอะเราอยากจะชกมวยไทยจะคิกบ็อกซิ่งครับคีย์บ็อกซิ่งค่ะเพราะว่าอยากให้ดูว่าเข่าที่มันแรงๆก็ใช้ในคีย์บ็อกซิ่งได้ค่ะคือเราอยากจะเดินในสายคีย์บ็อกซิ่งเลยว่าไงแต่แทงก็แทงได้เต็มท้องได้เหมือนกันค่ะคีย์บ็อกซิ่งมีห้ามคีบแต่ว่าเข่าได้เข่าได้ค่ะเมื่อกี้หลังเกมได้ข่าวว่าอยากจะชิงแชมป์เลยรุ่นไหนตอนนี้ขนาดน้ำหนักที่เราใช้อยู่ตอนนี้กำลังลดรุ่นเป็นสตรอเวทค่ะ52.4ตัวเวทตัวเวทพี่กลับเท่าไหร่52.4ค่ะ125ถ้าเป็น125 125ใครเป็นแชมป์เหรอตอนนี้เฮ้ยก็ตอนหรือว่าอะตอมอะตอมหรือเปล่าอะตอม115อะตอม115ใช่ไหมครับ115 115ยังหลงอยู่ก็อย่างว่ามันก็ผิดแผนมาจากมวยไทยหมดใช่เป็นไงบ้างอ่ะอยากจะชิงแชมป์ตอนนี้ศึกษาหรือยังว่าแชมป์กูเป็นใครยังไงค่ะตอนนี้ก็หลังไฟนี้ก็กลับไปเล่นเวททำร่างกายให้มันถูกต้องค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาซ้อมกับคุณพ่อ2คนในบางทีวิทยาศาสตร์กับกีฬาตอนนี้หนูรู้สึกว่าสำคัญมากอย่างไฟเนี่ยครั้งที่แล้วอ่ะหนูลดน้ำหนัก52ลงมาอย่างเงี้ยลดไม่ลงเหนื่อยมากแต่รอบนี้พอมีวิทยาศาสตร์การกีฬามารู้สึกโอ้สบายและค่าน้ำแบบฉิวแบบผ่านเลยค่ะรู้สึกว่าสำคัญหลังไฟนี้ก็คงทำร่างกายให้แบบฟิตกว่าเดิมแล้วก็ลีนกว่าเดิมค่ะวันนี้อยากขอบคุณได้บ้างเนาะขอบคุณข้างหลังโน่นเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวค่ะมาเชียร์วันนี้ด้วยรถก็ติดตื่นเช้ามาโอ้ขอบคุณมากค่ะพอดีเราจะลดลงมารุ่นอะตอมเบสก็คือแน่นอนเราเห็นไฟของพี่เป็กกี้จ้าเมื่อตอนเดือนที่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าต้องมาเจอจริงตอนนี้ลองประเมินว่าคู่ต่อสู้อย่างเป็กกี้จ้าเนี่ยเราพอที่จะแบบสู้กันได้ขนาดไหนถ้าไปต่อยในกติกาเมืองไทยพี่จ้าพูดเลยไอดอลหนูเมื่อก่อนเลยแต่ซ้อมตัวเล็กๆอ่ะหนูดูคลิปพี่เขาโคตรเก่งเลยหนูเคยไปเกาะไปดูพี่เขาครั้งนึงรู้สึกแบบเขาต่อยเสร็จเขาหน้ามูเขาแบบนิ่งมากเขาไม่ดูไม่เหนื่อยเลยรู้สึกว่าเก่งถ้าสู้ด้วยลำบากมากค่ะแชมป์ปัจจุบันรู้สึกจะเป็นในรุ่น105ปอนด์ในปัจจุบันนะจะเป็นเจเน็ตทอสเราเคยดูเขาชกไหมครับเคยค่ะเป็นไงครับเก่งค่ะเขาพวกงานคือฟังพี่เลี้ยงบอกแหละเขาทำซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากนะคะก็คือฟังทีมนะใช่การฟังพี่เลี้ยงเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าเปลี่ยนแพ้ปุ๊บเขาสามารถเปลี่ยนแพ้ได้ตลอดหนูไปดูคลิปเขาแบบพี่เลี้ยงเปลี่ยนแพ้เขาก็เปลี่ยนได้ตามที่พี่เลี้ยงเขาบอกเลยหนูรู้สึกว่าแบบนี้น่ากลัวถ้าให้เจอกันในไฟหน้าเลยสมมตินะฮะคิดว่าไงก็ถ้ามีเวลาให้หนูเตรียมตัวก็คงยังต้องต่อยค่ะเพราะว่าอยากได้แชมป์มาเที่ยวแรงเป็นไงบ้างครับก็เวลาเห็นหลังๆบอกว่ายก3จะดูแผ่วๆไปพลังมันนี่หมดไหมครับ
ก็ตื่นเต้นเกินไปไฟนี้เกือบตื่นเต้นเกินไปเพราะว่าถ้าต่อยมันแปลกนะถ้าสมมติว่าต่อยกับคนที่ชื่อเสียงเยอะเก่งมากเราจะไม่เครียดรู้สึกว่าโอเคแพ้ชนะยังไงแล้วก็ได้แต่ว่าพอต่อยกับคนแบบปางกันเท่ากันอ่ะรู้สึกว่าแพ้ไม่ได้แล้วมันเหมือนกดดันตัวเองเกินไปไฟนี้ก็เลยแบบตื่นเต้นเกินก็เลยหมดค่ะแต่ว่าซ้อมดีมากแต่ว่าเสียดายค่ะขอถามที่จังหวะนะครับจังหวะโดนเตะก้านคอโดนเต็มไหมก็เวลาซ้อมก็โดนบ่อยมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าซ้อมส่วนใหญ่ซ้อมกับผู้ชาย70กิโลอะไรอย่างเงี้ยมันก็หนักกว่าเยอะค่ะฝากไปถึงแฟนคลับหน่อยเนาะก็ฝากติดตามผลงานหนูเรื่อยๆนะคะหนูจะพยายามพัฒนาตัวเองไม่ให้ถอยหลังเลยค่ะแล้วก็จะพยายามโชว์ฝีมือให้ได้เต็มที่แล้วก็คอยติดตามดูข่าวยาไส้หนูด้วยนะคะก็ยังยืนยันว่าจะเลือกคิกบ็อกซิ่งเป็นหลักตอนนี้เย็นในทอสรออยู่ฝากไว้ถึงเย็นในทอสหน่อยถ้าได้เจอกันภาษาอังกฤษเลยเราเก่งอยู่แล้วภาษาอังกฤษเขินน่าก็ please waiting for me to fight try to fight thank you โอเคครับผมขอบคุณครับ